จะไปขอผู้หญิงที่สวยที่สุดในพระนครแต่งงานกันฉันเป็นเมียจริงๆเมียทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหัวใจของคุณมีแต่ความโกรธเกลียดวันไหนตกต่ำความโกรธเกลียดมันจะโผล่เข้าใส่ตัวคุณอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเขาไม่ต้องการเราคุณเคยโดนไหมแบบนี้เหรอโอ๊ยคุณลิ้นไม่ใช่เมียนายนาวินจะได้รับมรดกทั้งหมดก็ต่อเมื่อไปทำงานที่ได้อุ่นรักของนางสาวพุทธชมพูหรือสุตาเป็นเวลา1ปีเสียก่อนนี่แหละครับคุณพุทธชมพูเจ้าของไร่อุ่นรักคนที่เรามาตามหาครับฮะผมไม่มีวันไปทำงานที่ไร่บ้าๆนั่นเด็ดขาดไม่ไปก็อย่าไปพอไร่อุ่นรักไม่ต้อนรับคนหยาบคายใครรอเรียกจ้าไอ้พุทธเน่าฉันบอกให้ปิดน้ำไงฉันสงสัยว่าทำไมปู่ต้องให้คนอื่นมาคุมบริษัทแทนแกแต่ทำไมถึงไม่ใช่แกวะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าที่ให้ฉันไปซื้อดอกไม้ที่ไร่น่ะคือแผนของเธอกับปู วันนี้มึงกับกูต้องแตกหักกันไปข้างนึงนี่กะจะล้างกันทั้งตระกูลเลยหรือไงเนี่ยกำนันลอยกับน้องชายอยู่เบื้องหลังแกลืมไปแล้วเหรอว่ามันยิงพี่ชายของแกไอ้เอ็งฝากบอกกำนันลอยด้วยว่าฉันไม่เอาคืนแน่มาเกิดมาแล้วเฮ้ยไม่หินอีกแล้วเหรอผมเชื่อว่าหินมีอะไรบางอย่างที่พวกมันอยากได้มันกับข้าเนี่ยต้องตายกันไปข้างหนึ่งแกกับสมเกียรติต้องร่วมมือกันทำยังไงก็ได้เอามันลงนรกไปซะมอบตัวซะผมว่าไอ้หินมันต้องแค้นเราแล้วต้องแหวงกลับมาหาพวกเราแน่ฉันอยากจะฆ่ากำนันลอยด้วยมือของฉันจริง